อีกคู่หนึ่งที่ต้องตามกันต่อมีคืบหน้าคู่นี้หลายคนก็ลุ้นเพราะเป็นคู่ที่น่ารักเหมือนกันใช่ก้าวจิรายุกับน้องวีวิโอเลตใช่ค่ะหลังจากฝ่ายหญิงได้ไปจุดชนวนต่อมเผือกชาวเน็ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะโพสต์คลิปตัวเองขณะร้องไห้สั้นๆ1วินาทีพร้อมกับพูดว่า I love you อ่ะขอดูอีกทีอ่ะขอดูอีกทีนี่คือร้องไห้นะแล้วมือปริศนาที่มายื่นเข้ามาเนี่ยมาช่วยขยันมาช่วยขยี้เนี่ยนะคนหลายคนก็เดาว่าคือจริงๆก็น่าจะเป็นมือของก้าวแหละแอปป่าวเป็นแอปไม่อันนี้ไม่ใช่แอปอันนี้เสียงร้องจริงๆคือตอนแรกก็ไปดูซิว่าจะไปโคเวอร์ใครเหมือน TikTok หรือเปล่าแต่คลิปเนี่ยนักวิเคราะห์ทางตกบันเทิงเขาทำกันบ้านมาแล้วเนี่ยกำลังสะอึกสะอื้นร้องไห้และไอ้แคปชั่นที่มันขึ้นเนี่ยมันก็เลยแปลความหมายได้อะไรอะคือ we were so in love but we bothMiss Messed Up แปลว่าเราเคยรักกันแต่เราทั้งคู่ทำมันพังเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นไงไม่มันมีปมไงคือถ้าเขาโพสต์ไว้อยู่บางคนก็เอ๊ะเป็นการโปรโมทเพลงหรือเปล่าแต่ว่าหลังๆเขาลบคลิปออกอะพี่นี่ไงอ่ะลงมันก็เลยมีเงื่อนงำลั่นหรือเปล่าบางคนเขาบอกไปกดอะไรโดนแล้วลั่นโอ้ยผู้จ๋าพิมพ์ได้ยาวขนาดนี้ลั่นไหมอะลั่นกดลบไงลั่นกดลบอ๋อลั่นลบลั่นลบไม่แต่แต่ถ้าไปไอจีดีลีทเนี่ยนะมันต้องเข้าไปตรงตุ่มข้างบนก่อนหนูใช้คำว่าตุ่มปุ่มคุณจะจุดนั้นน่ะจะจุดข้างบนน่ะแล้วมาให้เลือกไงว่าจะดีลีทหรือจะยังไงพี่แอร์อยากเห็นเนี่ยว่าอันนี้เขาลบออกไปแล้วแต่คนวิวอ่ะ800,000กว่าคนนะอ้าวตอนนั้นสายเผือกไงคนเห็นแบบนี้คนก็รีบแคปส่งต่อแล้วพี่ดูนะมันเป็นแบบว่าหัวใจอ่ะเขาใช้แบบเป็นหัวใจแบบหัวใจแหลกสลายอ่ะมันเหมือนคนตกหักอ่ะใช่ไหมคนก็เลยโฟกัสกันต่อนะครับล่าสุด สาววีก็มากระตุกต่อมเผือกชาวเน็ตอีกรอบนะครับโพสต์รูปแก้วแตกมาเยอะเอาอีกแล้วพร้อมข้อความอีกแล้วน้องแอร์ We both had enough of things broken on the floor นะคะก็คือเราทั้งสองผ่านเรื่องราวแย่ๆมามากพอแล้วลงปุ๊บสักพักลบอีกแล้วค่ะโทรศัพท์แฮงก์หรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นบ่อยนะโทรศัพท์หนูก็ปิดกั้นการเห็นอะไรก็ไม่รู้งงไม่ลบเราลั่นลบบ่อยไหมเราไม่ค่อยลั่นลบนี่ไงสองอันติดกันแบบนี้ถ้าบอกว่าจะมือลั่นแล้วมันไปลบเนี่ยมันก็เลยเอ๊ะมันน่าสงสัยคือหลายคนเนี่ยก็สงสัยบอกว่าอีกมุมมองนึงนะตั้งข้อสังเกตบอกโปรโมทซิงเกิลใหม่หรือเปล่าเพลงใหม่หรือเปล่าเพราะถ้าไปส่องในภาพรวมของ IG Violet เนี่ยนะครับก็จะเห็นภาพว่าอยู่ในช่วงการทำเพลงอยู่ชาวเน็ตบางคนสงสัยอีกบอกว่ารู้ว่างอนกันเพราะ IG ของก้าวเนี่ยยังไม่ได้ลบเพลงของ Violet ออกไปคลิปใน TikTok ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ทั้งคู่ก็ยังฟอลโล่กันอยู่คือสเต็ปเนี่ยคล้ายๆมารีกันนะอันนั้นมือลั่นบอกอันฟอลโล่นะแล้วก็ลบภาพของอีกฝ่ายนึงออกแต่เชื่อมาถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการโปรโมทเพลงนะการลงอะไรแบบเป็นในๆอย่างเงี้ยหนูในสถานะที่เคยลงโพสแบบนี้มาก่อนในใจต้องมีอะไรถ้าไม่ใช่โปรโมทเพลงหนูเคยมาแล้วคนบางคนเกิดมาให้รักไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันตอนนั้นก็โพสลงไปก็เป็นข่าวแต่ตอนโพสมีในใจไหมมีมันต้องมีประเด็นอะไรที่อยากจะสื่อว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นการโปรโมทเพลงก็อีกเรื่องนึงอันในกรณีก้าวกับวีนะมีคุณผู้ฟังของเรานะาส่งมาบอกว่าเอ๊ะน้องหมาน้องแมวตายหรือเปล่าอะไรอะแฟนๆรายการเราบอกว่าอ๋อเลยไปที่ลงเสียใจเพราะน้องหมาน้องแมวตายหรือเปล่าเอาอย่างนี้จะโปรโมทไม่โปรโมทนะคุณผู้ชมจากประสบการณ์ของทีมงานตกมาบันเทิงเบื้องหลังเนี่ยนะไทม์ไลน์มันเป็นอย่างนี้นะลงแบบนี้สองครั้งแล้วลบแล้วดูเชื่อมโยงกับการมีปัญหาด้านความรักพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอะไรคะเพลงใหม่ของ V Violet ปล่อยให้ฟังหนึ่งทุ่มตรงส่วนตัวเนี่ยไม่ได้อ้างรายการนะส่วนตัวเลยนะโปรโมทแล้วก็ถามแม่เขาสิพี่เต้นก็ถามต่อเป็นยังไงถูกต้องแล้วค่ะล่าสุดนะคะทีมตกมาบันเทิงไม่ย่อท้อนะอยากรู้ความจริงค่ะต่อสายตรงถึงคุณแม่ก้อยนะคะคุณแม่สุดเลิฟของหนุ่มก้าวจิรายุนะคะถามว่าเอ๊ะเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นยังไงคะคุณแม่คุณแม่ตอบสั้นๆนะคะว่าลูกชายโตแล้วอยากให้ก้าวเป็นผู้ตอบด้วยตัวเองมากกว่าก่อนที่จะเอ่ยปากขอบคุณนายเอ็นเตอร์เทนแล้วก็ตกมาบันเทิงนะคะรวมถึงทุกกำลังใจที่รักแล้วก็เป็นห่วงก้าวเสมอมาแต่เสียงแม่แบบแฮปปี้นะแฮปปี้อะไรแล้วล่าสุดใน Facebook ของแม่ก้อยเราก็ไปส่องยันแม่ด้วยไปส่องอีกก็พัวข้อความว่าเมื่องานกับความรักมารวมกันจะเท่ากับ question mark นี่ไงอ้าวหลายคนก็พุ่งเป้าไปนะสงสัยตีความกันบอกเอ๊หรือจะเป็นการโปรโมทเพลงของ V จริงๆอืมเราต้องถามน้อง V ดีกว่าเขาจะมาด้วยไงก็ดีไงวันที่29ไงนายสเตทนนท์นอนสต็อปวันศุกร์นี้เพลงเขาเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าเกี่ยวอยู่แล้วเพลงก็เป็นความรักแบบมุมดาร์กๆแล้วบอกก็ต้องแบบเป็นปมอย่างนี้พี่คิดว่าโปรโมทเหร
ส่วนตัวคิดว่างั้นเลยหรือว่าอาจจะมีงอนกันเล็กน้อยแต่ว่าดันมาแบบช่วงโปรโมทพอดีเอาจากประสบการณ์นะไม่ได้เกี่ยวกับเคสนี้นะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันมาแนวเนี้ยโปรโมทซะเยอะไม่พี่เต้นแต่ว่าโปรโมทต้องลบหรอหรือว่าถ้าไว้ต่อแล้วยังไงอะถ้าไม่ลบก็ไม่เป็นประเด็นนะเต้นก็ถูกป่ะไม่แต่ไอ้รูปอื่นๆน่ะไม่ได้ลบถูกป่ะแต่ไอ้รูปสมมติถ้าคิดว่าเขาโปรโมทจริงนะโพสแล้วลบโพสแล้วลบอย่างเงี้ยมันดูลับๆล่อๆเราอยากรู้ป่ะอยากรู้โผล่อยู่เงี้ยเปิดปิดอย่างเงี้ยเปิดหมดเราก็ไม่อยากรู้ละแต่เปิดปิดปุ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะมันหายไปไหนนี่ไงพี่ตามไปรถคนที่มารับแอร์ยังโผล่เลยอะไรแหละมาอีกแล้วก็จริงๆวกกลับมารถหนูได้ยังไงเนี่ยก็โผล่อย่างเงี้ยดูแบบน่าสงสัยไม่แอบดูไม่เคยเห็นเลยอ่ะโอ้ยมีไม่เคยเห็นเลยหนวดแนวหนวดโอ้ยแต่ละพี่เต้นนั่นแต่งหน้าแล้วนั่นช่างแต่งหน้าเราอ๋อช่างแต่งหน้ามีหนวดเหมือนกันมีหนวดเหมือนกันจำผิดแล้วไปดูผิดคันนะเต้